ห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะได้เวลาเซตราวอัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะต้องบอกว่าดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดการซื้อขายค่ะชะลอตัวชะลอความร้อนแรงลงนะคะมีแรงขายออกมาในหุ้นที่ปรับขึ้นเมื่อวานนี้ด้วยส่วนตลาดหุ้นเอเชียก็บวกลบสลับกันค่ะมีประเด็นเรื่องของมาตรการจากทางจีนที่ออกมาเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ครึ่งวันครึ่งทางเราเห็นหุ้นไทยลงไปประมาณ 4.5 จุดนะคะแต่ว่าระหว่างการซื้อขายลงไปแรงค่ะทดสอบอยู่แถวๆ 1,370 จุดนะคะปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะหุ้นไทย 1,376.09 จุดนะคะลดลงมา 5.10 จุดห้างตลาดมูลค่าการซื้อขาย 41,095.38 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI ค่ะย่อตัวลงมาทิศทางเดียวกันนะคะวันนี้เราเห็น MAI ค่ะดัชนีปิดไป 411.51 จุดลดลงมา 2.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,562.91 ล้านบาทตรวจแถวกันต่อนะคะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะหุ้นในกลุ่มแบงก์อย่าง KBank นะคะวันนี้ยังมีแรงซื้อต่อเนื่องวันนี้เราเห็นราคาปิดบวกขึ้นมา1บาทนะคะปิดไป123บาทขณะที่ LT ค่ะท่าอากาศยานไทยนะคะราคาปิด59.75 บาทสตางค์ลดลงมา50สตางค์ KTB กรุงไทยค่ะปิด16.30 บาทสตางค์นะคะลดลงมา20สตางค์ขณะที่เดลต้าหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะวันนี้ราคาปิด82.50 บาทสตางค์ลดลงมา2.75 บาทสตางค์อันดับ5 SCBX นะคะ106บาทขยับบวกขึ้นมา1.50 บาทสตางค์ค่ะทางกลางตลาดหุ้นอาจจะไม่ค่อยสดใสในภาพรวมนะคะแต่ว่ายังมีหุ้นดีสตอรี่เด็ดให้จับจ้องลงทุนกันอยู่คุณผู้ชมคะวันนี้พาไปดู11หุ้นอสังหาริมทรัพย์นะคะที่โบรกเกอร์ประเมินว่าปันผลดีในปี67ค่ะบล.กสิกรไทยค่ะรวบรวมหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์11หลักทรัพย์ด้วยกันนะคะคาดการว่าปันผลสูงค่ะบริษัทบริทาเนียนะคะ BRI คาดการให้ปันผลนะคะอยู่ที่ระดับ 8.86% ค่ะแนะนำให้ซื้อนะคะราคาเป้าหมาย 14.60 บาทสตางค์ขณะที่ SC Asset ค่ะคาดการยิวสูงที่ระดับ 8.43% แนะนำให้ซื้อเช่นเดียวกันนะคะราคาเป้าหมาย 4.90 บาทสตางค์ส่วน Origin Property ค่ะคาดการยิวปันผลสูงที่ระดับ 8.30% ให้ราคาเป้าหมายไว้ 13.20 บาทสตางค์ค่ะ Quality House นะคะคาดการยิวปันผลสูงที่ระดับ 8.23% ให้ราคาเป้าหมาย 2.80 บาทสตางค์ค่ะแสนสิรินะคะคาดการยิวปันผลสูงที่ระดับ 7.93% ให้ราคาเป้าหมาย 2 บาทส่วนเสนานะคะคาดการยิวนั้น 7.31% ราคาเป้าหมาย 2.70 บาทสตางค์สุภาลัยค่ะคาดการยิวปันผลนะคะ 7.22% ให้ราคาเป้าหมาย 24.60 บาทสตางค์ขณะที่ AP Thailand นะคะคาดการยิวปันผลสูงที่ระดับ 6.22% ให้ราคาเป้าหมาย 14.60 บาทสตางค์นะคะLPN Development ค่ะคาดการยิวปันผล 6.05% นะคะให้ราคาเป้าหมาย 3.70 บาทสตางค์ปิดท้ายกันที่พฤกษาโฮลดิ้งค่ะราคานะคะเป้าหมายให้ไว้ 12.80 บาทสตางค์คาดการยิวปันผลสูงที่ระดับ 5.98% ค่ะตามกันต่อนะคะสำหรับ Stock Update ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยนะคะที่ประชุมวิสามัญสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ค่ะมีมติเลือกคุณพิเชษฐ์สิทธิอำนวยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ต่ออีกวาระหนึ่งและหม่อมหลวงทองมงกุฎมองใหญ่ค่ะประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะคะให้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์รายใหม่โดยทั้งสองท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์3ปีค่ะนับตั้งแต่5กุมภาพันธ์2567ค่ะส่วนฝั่งของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะกับฝั่งของแบงก์ชาติคุณผู้ชมคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU นะคะด้านการส่งเสริมการทำธุรกิจและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจค่ะมีการร่วมกันดำเนินนโยบายนะคะส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการค้าและการชำระเงินของบริษัทจดทะเบียนค่ะผ่านโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่เรียกว่าพร้อมบิตคุณผู้ชมคะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินกลางนะคะซึ่งขณะเดียวกันค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าจะเข้ามาช่วยเรื่องของลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจรวมไปถึงช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะหรือว่า ESG คุณผู้ชมคะ
PromBiz นี้นะคะจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าและการชำระเงินแบบข้ามธนาคารตั้งแต่การวางบิลชำระเงินออกใบเสร็จอย่างครบวงจรค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนนะคะแล้วก็เวลาของภาคธุรกิจด้วยค่ะถ้าภาคธุรกิจท่านไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลบริการ PromBiz ได้เลยค่ะโทรไปก็ได้นะคะสายตรง022836858ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดเองค่ะก็ร่วมกันกับเหล่าบรรดาสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมปลูกป่ากงกลางที่ท่าดินแดงจังหวัดพังงานะคะจำนวน300ต้นด้วยกันเนื่องจากว่าป่ากงกลางหรือว่าป่าที่เกิดจากทะเลจะช่วยลดคาร์บอนเครดิตหรือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งส่วนค่ะของโครงการ Care the Wild ค่ะซึ่งส่งเสริมการพื้นสร้างพื้นที่ป่าสร้างสมดุลในระบบนิเวศนะคะเพื่อการทำซ้ำแล้วก็ขยายผลเชิงพื้นที่พันธุ์ต่อไปค่ะขณะเดียวกันนะคะก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วค่ะมีการเข้าร่วมปลูกป่าครั้งนี้นะคะจะเห็นนะคะว่าโครงการนี้ได้รับกระแสตอบรับดีพอสมควรคุณผู้ชมคะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าป่าชายเลนป่าชายหาดในพื้นที่บ้านท่าดินแดนค่ะถูกขนาบด้วยคลองทั้งสองด้านที่คดเคี้ยวและกำลังจะเปิดออกสู่ทะเลอันดามันนะคะเรียกว่ามีความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งป่าชายเลนตลอดแนวคลองท่าดินแดงและก็ป่าชายหาดที่อยู่ตลอดแนวชายหาดท้ายเหมืองนะคะชายหาดท้ายเหมืองก็เป็นหาดทรายอันเงียบสงบค่ะทอดยาวกว่า13กิโลเมตรเคยเป็นแหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟืองแล้วก็ยังมีชายหาดนะคะค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะส่วนพันไม้นะคะในป่าชายเลนค่ะไม่ว่าจะเป็นฝาดอกแดงนะคะมีกงกลางใบเล็กกงกลางใบใหญ่ขณะที่พันไม้ในป่าชายหาดก็จะมีทั้งปอทะเลรักทะเลหูกวางผักบุ้งทะเลรวมไปถึงสนทะเลด้วยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะส่วนคุณผู้ชมจับสัญญาณหุ้นไทยกันต่อนะคะจากนี้เราจะมีการปรับกลยุทธ์ลงทุนอย่างไรนะคะวันนี้เราคุยกันค่ะผ่านมุมมองของบล.โกลเบคค่ะอยู่กับพี่กุ๊กนะคะคุณวิลาสินีบุญมาสูงทรงค่ะพี่กุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจับสัญญาณหุ้นไทยหน่อยค่ะจากนี้แล้วประเมินโอกาสหุ้นไทยพลิกกลับมาบวกนี่มีมากน้อยขนาดไหนคะวันนี้ตลาดอยู่ในถึงแม้ว่าจะปรับลงก็ยังไม่เสียทรงในรอบขาขึ้นในรอบสั้นๆนะคะก็สำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยเน้นให้สร้างฐานสามารถยืนเหนือระดับ 1,370 จุดได้นะคะเพื่อไม่ให้เสียทรงของการรีบาวต่อเนื่องจากวันก่อนหน้านี้ค่ะค่ะค่ะหลายฝ่ายกำลังจับจ้องตัวเลข GDP สหรัฐด้วยนะคะพี่กุ๊กประเมินยังไงดีคะโกลเบคค่ะตัวเลข GDP สหรัฐนะคะก็คือถ้าออกมาดีกว่าคาดแข็งแกร่งนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านเฟดเนี่ยเกี่ยวกับการปรับขึ้นกับปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ยังต้องทรงตัวอยู่นะคะก็เป็นผลดีกับตลาดหุ้นต่างประเทศรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะค่ะอยากจะให้โกลเบคช่วยตรวจแถวหน่อยค่ะหุ้นงบดีๆในปี66งบสวยๆที่น่าสนใจลงทุนนี่แนวโน้มสายต่อมา67ด้วยแนะนำยังไงดีคะค่ะสำหรับหุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีนะคะก็จะมีอย่างสปาออคชั่นแฮนบีแล้วก็ PRM นะคะถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยที่เราเห็นเติบโตแรงมากๆจะเป็นเมเจอร์นะคะเติบโต 280% year on year แล้วก็ 177% Q on Q อันนี้จาก Bloomberg Consensus ที่ประเมินออกมานะคะก็น่าจะมาจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหนังดีๆเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ดังๆหลายๆเรื่องเลยนะคะส่วนตัวอื่นเนี่ย CPO CP Extra Mega Mochi เราก็ยังเห็นตัวเลขการเติบโตเยียร์เยียร์ที่ค่อนข้างสูงนะคะเราก็มองว่าสามารถเข้าไปซื้อเก็งกำไรได้แต่ก็ต้องมีกรอบที่ชัดเจนนะคะว่าถ้าเกิดว่าราคาปรับขึ้นมามากแล้วก็ต้องระวังแรงขายทำกำไรด้วยค่ะสำหรับหุ้นที่ซื้อเก่งกำไรแล้วถ้างบออกมาดีตามคาดก็ต้องระวังเหตุการณ์เซลล์ออนแฟกต์ด้วยค่ะค่ะค่ะก็ต้องระวังทั้งสองขานะคะพี่กุ๊กขอประเมินแนวรับแนวต้านช่วงนี้หน่อยค่ะเราเห็นหุ้นเนี่ยขยับลงมาแรงพอสมควรนะคะสำหรับแนวรับของเซตอินเด็กซ์นะคะแนวรับสำคัญจะอยู่ที่1370ค่ะแล้วก็แนวต้านก็จะเป็นตัวเลข1390ค่ะค่ะเป็น2จุดสำคัญสำคัญนะคะปิดท้ายสั้นๆขอไปเดลต้าได้ไหมคะมีคำถามเข้ามาจากคุณผู้ชมค่ะพี่กุ๊กคะค่ะตัวเดลต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหวือหวานะคะแล้วก็
ราคาเหมาะสมในปัจจัยพื้นฐานอันนี้เนี่ยมันจะต่ำกว่าราคาในกระดานนะคะตรงนี้เนี่ยนักลงทุนที่จะเข้ามาต้องดูทางเทคนิคเป็นหลักเลยค่ะนะคะดูแนวรับแนวต้านที่สำคัญเป็นหลักรวมทั้งข่าวที่จะมีผลกระทบกับตัวหุ้นด้วยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณพี่กุ๊กค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะกูรูของเราละค่ะจากบล.โกลเบคคุณผู้ชมคะฉายภาพเรื่องของการลงทุนนะคะเราจะลากันไปด้วยสต็อกพิกหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวรรณโตนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนเซ็ตราวด์อัพสวัสดีค่ะ